สวัสดีครับเพื่อนสมาชิก Forex Modern และ InnoTrade นะครับเช้านี้เช้าวันจันทร์นะครับที่23นะครับวันนี้เช้าวันจันทร์ที่23เดือนสิงหาคม2521นะครับวันนี้เราจะมาวางแผนในการเทรดใน4คู่เงินหลักที่เราครับเป็นตัวอย่างในการวางแผนเทรดให้กับเพื่อนสมาชิกของ Forex Modern แล้วก็ของทาง Inno นะครับนี่เรามาดูคู่แรกที่เราจะวางแผนเทรดในวันนี้นั่นก็คือคู่ของ EU เรามาดูคู่ EU กันก่อนนะครับว่าวันนี้มีแนวโน้มไปทางไหนแล้วเราจะวางแผนเทรดในตลาดของคู่เงิน EU กันอย่างไรนะครับอันดับแรกเลยเราจะมาดูโครงสร้างของตัวตลาดทั้งหมดก่อนเราจะเห็นนะครับว่าวันพุธทำสวิงไฮนะครับแล้วก็ทำสวิงโลทำสวิงไฮวันพฤหัสและในวันศุกร์นั้นทำสวิงไฮยกตัวขึ้นมาครับจะสังเกตว่าจุดที่ตั้งแต่วันนี้ลงมาทำสวิงโลเห็นไหมครับแล้วทำสวิงโลลงมาแล้วชุดนี้เกิดรูปแบบของไซด์เวย์ที่ทองคำในวันพฤหัสและวันศุกร์เราเห็นว่าทองคำนั้นเป็นรูปแบบที่เกิดไซด์เวย์นะครับซึ่งไม่ได้ทำไฮที่สูงกว่าแล้วไม่ได้ทำโลที่ต่ำกว่า ยังเข้ามาปิดในกรอบของกรอบไซด์เวย์นะชุดนี้EU ตอนนี้กำลังเป็นกรอบไซด์เวย์ซึ่งเป็นไซด์เวย์ในแนวโน้มของเทรนขาลงนะครับเป็นแนวโน้มของเทรนขาลงแบบนี้ดังนั้นเนี่ยตัวของทองคำไอ้ตัวของเจ้าคู่เงิน EU เองนั้นเนี่ยจะมีจุดสำคัญในการที่เทรนอาจจะเปลี่ยนได้นั้นก็จะอยู่ที่สวิงไฮนี้นะครับสวิงไฮที่ราคา 1.1742 ซึ่งจะเป็นแนวต้านสำคัญของตัวระบบนะครับตรงนี้เราจะเห็นแล้วนะครับว่าเป็นแนวต้านสำคัญและตัวของ EU นั้นจะลงต่อนะครับจะลงต่อนั้นจะต้องผ่านจุดสวิงโลชุดนี้นะครับลงมาซึ่งเป็นราคาอยู่ที่1.1663นะครับซึ่งจะมีระยะกรอบที่เขาจะวิ่งเป็นกรอบไซด์เวย์ได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ790จุดนี่คือกรอบที่เรามองเห็นอยู่ครับแต่ด้วยระบบของเรานั้นเราจะสังเกตว่าถ้าเราจะเล่นในกรอบนี้แล้วเรากำลังดูนะครับเราก็จะเห็นว่าภายในของวันศุกร์นั้นเนี่ยเจ้าตัวของ EU นั้นเนี่ยเกิดการยกสวิงไฮขึ้นนะครับเกิดการยกสวิงไฮขึ้นที่สูงกว่าสวิงไฮก่อนหน้าชุดนี้เห็นไหมครับที่ยกสวิงไฮสูงก่อนหน้าชุดนี้แสดงว่ามีโอกาสที่เจ้าตัวของ EU นั้นจะขึ้นมาทดสอบราคาแนวต้านที่ 1.1742 ได้ณจุดนี้เราจะเห็นในกรอบของตัวระบบว่าเจ้าตัวเส้นเรนโบว์เนี่ยเกิดการนะครับเป็นรูปแบบของเทรนให้เราเห็นเรื่องของเทรนจากเส้นเรนโบว์ตัวนี้ขึ้นมาว่าตอนนี้ราคาเนี่ยในไทม์เฟรมของ M30 เนี่ยมันสามารถยืนเหนือตัวของตัวเส้นเรนโบว์ได้แล้วก็กรอบสีเหลืองนั้นอยู่ด้านบนกรอบสีฟ้านั่นคือบอกถึงแนวโน้มของเทรนขาขึ้นนี่เราก็จะมาดูตัวชุดของโมเมนตัมโมเมนตัมชุดนี้เราจะเห็นว่าจะระบบของตัวฟิวชั่นเองบอกว่าแนวโน้มตัวนี้มันกำลังจะขึ้นนะตัวของ EU มันกำลังยกตัวขึ้นอยู่เหนือเส้นซีโร่ไลน์ชุดนี้ไปต่อมาเนี่ยเราก็จะมาดูในส่วนของโมเมนตัมที่มันจะต้องเข้าสัญญาณนะครับตอนนี้เจ้าตัวโมเมนตัมตัวแท่งฮิสโตแกรมเนี่ยมันเป็นสีแดงเห็นไหมครับมันเป็นสีแดงเพราะนั้นเนี่ยเราจะรอจังหวะบายของตัว EU เราจะรอให้ตัวฮิสโตแกรมเนี่ยกลับขึ้นมายืนเหนื
เส้นซีโรไลน์ที่เป็นแท่งเขียว1แท่งก่อนเราจะเข้าบายแต่ถ้าเจ้าตัวของ EU ที่ทาง FM 30เกิดการทำสวิงแล้วลงมาทำสวิงโลครับที่ไม่ต่ำกว่าโลราคาแนวรับที่ 1.1663 ได้เนี่ยเราจะรอจังหวะให้ตัวคอนเฟิร์มนั้นชุดนี้นะครับชุดนี้เป็นสีน้ำเงินพอลงมาแตะนะครับแล้วมีการสัญญาณการกลับตัวเกิดขึ้นของแท่งเทียนเจ้าตัวคอนเฟิร์มนั้นมันจะเป็นตัวบอกให้เรารู้ว่าเกิดการกลับตัวขึ้นแล้วเกิดการที่จะวิ่งขึ้นต่อมันจะกลายเป็นสีน้ำเงินให้เราเห็นพอจบสีน้ำเงินเราจะเข้าบ่ายเพราะนั้นแผนของตัว EU นั้นเราจะรอจังหวะดักบายนะครับก็เลยรอที่ตัวของโมเมนตัมตัวนี้อันดับแรกให้ขึ้นมาเป็นสีเขียวก่อนถ้าตัวนี้ไม่ขึ้นมาเป็นสีเขียวแล้วลงลึกเกิดการลงลึกแล้วเจ้าตัวของตัวเมนนะครับตัวเมนของโมเมนตัมตัวนี้ไม่ลงต่ำกว่าเส้นซีโร่ไลน์แล้วเกิดสวิงโลแล้วมีการกลับตัวขึ้นโดยคอนเฟิร์มเป็นตัวบอกว่าเป็นแท่งสีน้ำเงินเราจะจัดการบายนี่คือแผนการเทรดตัวของ EU ในตัวฟิวชั่นในเช้าวันจันทร์ในรอบวันจันทร์วันนี้นะครับตอนเรามาดู GU ครับ GU เราจะเห็นนะครับว่าทำสวิงเทนขาลงมาอย่างชัดเจนนะครับตัวของ GU เองแล้ววันศุกร์ก็เกิดการทำกรอบไซด์เวย์เล็กๆครับเกิดกรอบไซด์เวย์เล็กๆตอนนี้เราจะเห็นนะครับเจ้าตัว GU เนี่ยเจ้าตัวโมเมนตัมเนี่ยจ่ออยู่ตรงนี้มากเลยโอกาสที่จะเป็นแนวโน้มเทรนขาขึ้นก็มีโอกาสที่จะลงมาเป็นแนวโน้มเทรนขาลงก็มีแต่เราจะให้น้ำหนักไปในแนวโน้มของเทรนขาลงซะมากกว่านะครับดังนั้นเนี่ยเราจะรอดูโมเมนตัมว่าสามารถที่นะครับเราจะรอดูโมเมนตัมแบบนี้นะว่าสามารถที่จะคอร์ดลงมาได้ไหมแต่ถ้าเขาวิ่งขึ้นไปก่อนนะครับวิ่งขึ้นไปก่อนแบบนี้แสดงว่าเจ้าตัวราคาไพ่เนี่ยมันจะต้องขึ้นมาดันสวิงไฮที่ทำสวิงไฮสูงขึ้นถ้ามันขึ้นมาก่อนนะครับขึ้นมาก่อนเราก็จะรอให้เกิดการย่อตัวลงมาครับจังหวะที่เกิดการย่อตัวลงมานั้นเนี่ยของตัว GU นะถ้าเขาขึ้นไปก่อนเกิดการย่อตัวลงมาเจ้าโมเมนตัมตัวเนี้ยครับขึ้นไปเสร็จปุ๊บย่อลงมาเจ้าโมเมนตัมเนี้ยมันจะมีจุดชุดโมเมนตัมอย่างนี้นะครับชุดแดกชุดที่ตัวแกรมเนี่ยมันจะทำขึ้นเป็นแท่งแดงลงมาก่อนแล้วเราก็จะรอให้ตัวที่ตัวแกรมนั้นเกิดเป็นแท่งเขียวขึ้นไปแบบนี้เราก็จะเข้าบ่ายได้นะครับเราก็จะเข้าบ่ายได้ทีนี้เราก็ต้องเฝ้าดูว่าเจ้าจุดจะอยู่จะเอายังไงก่อนแต่ถ้าเขาลงมาก่อนเขาลงมาได้ก่อนเลยนะครับปังลงมาตรงนี้หรือขึ้นไปตรงนี้หน่อยนึงครับขึ้นไปแตะสวิงไฮแล้วมีสัญญาณการกลับตัวลงมาเจ้าตัวของคอนเฟิร์มนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นสีแดงแต่เราต้องรอให้เกิดสวิงไฮก่อนนะแต่แล้วไม่สูงกว่าสวิงไฮก่อนหน้าแล้วมีแท่งสีแดงลงมาเราจัดการแต่ถ้าเขาขึ้นไปแล้วยืนเหนือสูงได้กว่าสวิงไฮราคาที่1.3635 ถ้าสามารถปิดราคาแท่งเทียนสามารถปิดสูงกว่าได้เราก็จะมองเป็นในฝั่งขาบายนะครับเพราะฉะนั้นตัวของ GU นั้นเราจะต้องรอว่าเขาทำสวิงไฮได้ไหมแต่ในแนวโน้มของเขานั้นเรายังมองเป็นเทรนขาลงอยู่แต่วันจันทร์เดือนนี้อาจจะเกิดการพักเทรนขึ้นไปทำสวิงไฮก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยดูกันสัญญาณตัวนี้ก็จะส่งซิกให้ดูในห้องของลายต่างๆนะครับของทาง Forex Border แล้วก็ทาง Indo เนาะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเฝ้าอาการตามนี้นะครับเราจะดูอาการของตัวการทำสวิงไฮที่สูงกว่าไหมเกิดการทำโมเมนตัมที่สามารถกลับลงมาได้ไหมนะครับเราจะรอดูทั้งหมดก่อนนะครับในรูปแบบของตัว GU เพราะจะเป็นกรอบไซด์เวย์อยู่ยังหาความแน่นอนไม่เจอเนาะก็ยังไม่ต้องเทรดมันก็ได้นะครับรอดูมันก่อนต่อมาเรามาดูในส่วนของตัว UJ นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ UJ ว่า UJ นั้นไปในทางไหนนะครับ
เรามาดูว่ายูเจนั้นสามารถที่จะไปในทางไหนอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ตัวยูเจเนี่ยเราจะมาดูโครงสร้างมันก่อนเราจะเห็นว่าตัวยูเจเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยเมื่อวันพฤหัสเขาทำโครงสร้างเป็นแนวโน้มที่วิ่งมานะครับเกิดการทำในรูปแบบของไซเวย์โทรโข่งเห็นไหมไซเวย์โทรโข่งออกมาชุดนี้ซึ่งทำสวิงโลกระแทกลงมาเลยปั้งแล้วเขาก็ไปทำคอนสตรูชันไซเวย์ตรงนี้ซึ่งไม่ยอมผ่านไปไหนนะครับรูปแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นตัวของ UJ นั้นเราจะให้น้ำหนักเนี่ยในจังหวะที่เขาเกิดสวิงโลเวอร์โลตรงนี้เราจะให้น้ำหนักเขาเนี่ยไปในแนวโน้มของเทรนขาลงแต่เทรนหลักของเขาเนี่ยเราอย่าลืมว่าเทรนหลักของเขาชุดนี้นะครับยังมีแนวโน้มที่ดันขึ้นไปอยู่ครับวันอังคารวันพุธวันพฤหัสเนี่ยดันขึ้นไปนะครับแล้วตอนนี้ปิดลงมามีโอกาสที่จะกลับตัวได้แต่เราก็ต้องดูก่อนว่าณปัจจุบันเนี่ยมันทำอะไรเพราะนั้นโอกาสที่เจ้า UJ เนี่ยด้วยระบบของอินดิเคเตอร์นะครับของตัวเรนโบว์เนี่ยเราจะเห็นว่ามีแนวโน้มของตัวอินดิเคเตอร์ตัวเรนโบว์เนี่ยเป็นแนวโน้มของเทรนขาขึ้นนะครับเป็นเทรนที่ขึ้นแล้วแล้วเรามาดูตัวของโมเมนตัมเราจะเห็นตัวโมเมนตัมตัวเนี้ยนะครับมีแนวโน้มที่ยืนขึ้นเหนือเส้นซีโร่ไลน์ได้ในตัวเมนเขาแล้วตอนเนี้ยในจังหวะนี้เราเห็นว่าตรงเนี้ยมีสัญญาณในจังหวะที่เป็นสัญญาณบายที่ขึ้นมาจากแท่งนี้แล้วเพราะนั้นจุดนี้จริงๆเราจะต้องกดคำสั่งบายนะครับตรงนี้จริงๆเราเห็นเราจะต้องกดคำสั่งบายนะจังหวะที่เราบายตรงนี้นะครับยังไงก็แล้วแต่ SL เราจะต้องอยู่ใต้สวิงโลนี้เห็นไหมครับถ้าเราเข้าตรงชุดนี้เราจะเอา SL อยู่แค่นี้เห็นไหมอยู่ใต้เส้นของเรนโบว์ซะลงมาเราจะยอมอยู่แค่นี้นะครับเราจะยอมแค่นี้ถ้าเขาขึ้นเขาจะไม่ลงมาเลยนะเขาจะไม่ผ่านเส้นลินโบลงมาเลยเพราะนั้นจะเสียอยู่แค่ประมาณ100กว่าจุดหรือ11เหรียญที่เราใส่ 0.1 นะตรงเนี้ยเราก็สามารถวางไปที่สวิงไฮก่อนได้ถ้าเขาขึ้นเขาจะขึ้นมาหาสวิงไฮนี้นะครับเพื่อทดสอบแต่ถ้าเขาหลุดนะครับตัวนี้เขาจะหลุดลงมาด้วยเราก็ค่อยรอมารอเข้านะครับจังหวะสวิงไฮสวะสวิงโลตัวนี้ใหม่ถ้า UJ ลงมาตรงนี้นะไม่วิ่งขึ้นนะครับแล้วลงมาตรงนี้ก่อนแล้วเกิดสัญญาณการกลับตัวนะครับโดยตัวของโมเมนตัมตัวนี้จะเป็นตัวบอกชนสวิงแล้วไม่ต่ำกว่าสวิงโลตัวนี้นะครับแล้วทำสัญญาณการกลับตัวเราจะเข้าบายอีกครั้งหนึ่งครับเราจะเข้าบายเลยนะครับแต่เราก็จะต้องมาดูตัวโมเมนตัมตัวนี้ด้วยว่าลงตามไหมถ้าลงตามเราจะต้องหยุดก่อนเพื่อดูเขาว่าเขาจะลงเลยไหมนะครับเราก็ต้องดูมันทับตัวนี้ประกอบด้วยนะเพราะนั้นตอนนี้ UJ ก็เล่นอยู่ในกรอบไซด์เวย์เช่นเดียวกันนะครับแต่เราจะเล่นตามสัญญาณเทคนิคของตัวฟิวชั่นก็คือมีสัญญาณบายเราก็บายมีสัญญาณเซลล์เราก็เซลล์เนาะตอนนี้เพราะนั้นเนี่ยเราก็จะให้น้ำหนักไปในทางอินดิเคเตอร์นะครับตอนนี้เรามาดูตัวทองคำทองคำเราจะเห็นว่าเกิดกรอบไซด์เวย์เช่นเดียวกันนะครับเกิดกรอบไซด์เวย์เช่นเดียวกันแต่ตอนนี้ทองคำนั้นนะครับเราจะเห็นเนี่ยทำสวิงโลสวิงโลต่ำลงสวิงโลต่ำลงสวิงโลต่ำลงนะครับจนมาเมื่อวันศุกร์เนี่ยเห็นไหมสวิงไฮต่ำลงสวิงโลต่ำลงจนมาเมื่อวันศุกร์เกิดอะไรขึ้นเกิดทำสวิงไฮทำสวิงโลแล้วไม่ไปไหนนั่นก็คือเกิดการไซด์เวย์ในวันศุกร์นะครับเกิดการไซด์เวย์ในวันศุกร์แล้วพอเรามาดูในช่วงของเช้านี้นะครับเราเห็นว่าแนวรับของตัวทองคำนั้นมีอยู่2แนวคือแนวนี้นะครับกับแนวนี้ก็จะเป็นราคาอยู่ที่1770นะครับจุด79กับราคาอยู่ที่1774นะครับ1774เพราะนั้นทองคำถ้าลงต่ำมาถึง1774 1770นะครับแล้วแท่งเทียนไม่สามารถยืนต่ำกว่าได้นะ
ครับแล้วมีสัญญาณการจับตัวขึ้นไปเราจะบายในกรอบไซด์เวย์ตรงนี้ครับเพื่อทองคำเด้งกลับเพราะนั้นทองคำมันจะเป็นในรูปแบบที่ลงมาตรงชุดนี้แล้วก็ลงมาตรงชุดนี้นะครับและถ้าไม่ผ่านมีสัญญาณการกลับตัวของตัวคอนเฟิร์มเป็นแท่งฮิสโตแกรมสีน้ำเงินนะครับมันก็จะมีสัญญาณเด้งกลับขึ้นไปตรงชุดนี้ได้นะครับกลับไปชุดนี้ทั้งหมดเลยกลับมาที่สวิงไฮเก่าเขาตรงนี้แล้วถ้ายืนได้เสร็จก็จะไปสวิงไฮตรงนี้เลยนะครับที่ราคา1792แล้วก็ราคา1786แต่ณปัจจุบันณตอนปัจจุบันตอนนี้นะครับเราจะเห็นว่าตัวทองคำนั้นครับมีสัญญาณของตัวโมเมนตัมนะครับตัวโมเมนตัมและตัวเส้นเรนโบว์นั้นอยู่ในแนวโน้มของขาลงครับโอกาสที่เราจะดักเซลล์ณชุดนี้แล้ววาง SL ไว้ใต้บนเรนโบว์นั้นเป็นไปได้นะครับเราดักถ้าเราจะดักเซลล์ชุดนี้มันก็สามารถดักได้แต่ตอนเนี้ยเจ้าเรนโบว์เนี่ยมันยังไหลเทรนอยู่ในช่วงตลาดเช้านี้นั้นลงมาตรงนี้เราถ้าเราเซลล์เนี่ยราคาเราจะได้แพงเกินไปเราต้องรอเขาขึ้นมาแล้วรอให้เจ้าตัวของฮิสโตแกรมเนี่ยของตัวโมเมนตัมเนี่ยยืนขึ้นมาเหนือเส้นซีโร่ไลน์ก่อนแล้วมีสัญญาณการกลับตัวลงมาครับเพื่อเราจะได้ราคานะครับเราจะเอาราคาของเขาเราจะเอาราคาของเขาเพื่อเราจะได้ราคาที่ดีขึ้นนะครับถูกขึ้นอีกหน่อยโอเคตอนนี้ทองคำเหมือนทำท่าจะร่วงนะครับทำท่าจะร่วงลงมาต่อจะมีแรงไหมนะครับเราต้องรอดูอีกครั้งหนึ่งเพราะนั้นตอนนี้ทองคำเราจะเห็นว่าตลาดตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น GUEU นะครับก็เป็นกรอบไซด์เวย์ GU ก็เป็นกรอบไซด์เวย์นะครับ UJ ก็เป็นกรอบไซด์เวย์ครับอยู่ในกรอบพวกนี้ทั้งหมดเลยแล้วตัวทองคำก็เป็นกรอบไซด์เวย์เพราะนั้นในการเทรดของเรานั้นเราจะต้องดูชุดของตัวแนวรับแนวต้านต่างๆที่เขาสร้างเอาไว้ตามเส้นสีเขียวสีแดงนี้ให้ดีแต่แล้วตัวคอนเฟิร์มอยู่ทางไหนนะครับถ้าอยู่ทางลงแต่สวิงไฮเรารอเซลล์ได้แล้วก็รอเข้าจังหวะตามคอนเฟิร์มนี่คือหลักการเทรดในกรอบไซด์เวย์ของตัวฟิวชั่นนะครับแผนตลาดวันนี้นะครับทั้งหมดนั้นเดี๋ยวจะส่งซิกในการเข้าเทรดให้ในห้องของตัวตัวโกลสแคปนะครับตัวฟิวชั่นนะครับฟิวชั่นแล้วก็ในห้องของทางคอลเลกต์โมเดิร์นและทางอินโนทั้งหมดนะครับนี่คือแผนเทรดตัวฟิวชั่นในวันจันทร์นี้นะครับ